สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องริมด้าวไรตี้ชาแนลนะคะวันนี้เรามาอัปเดตไฮสปีดสายแรกของประเทศไทยแลนด์แดนสยามกันบ้างนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2565ครบรอบ5ปีเต็มพอดีนะคะในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงหลายๆคนคงจะจำภาพได้นะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายหวังเสี่ยวเทารองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติจีนร่วมทำพิธีเริ่มก่อสร้างคันทางรถไฟไฮสปีดสายประวัติศาสตร์ที่มอหลักหินนะตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2560ค่ะภายใต้แนวคิดน้ำหนึ่งใจเดียวทุกเรื่องราบรื่นค่ะถึงแม้ว่าสายแรกจะดูล่าช้าไปไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะตอนนี้ผลงานก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ 16% เรียกได้ว่าเป็นความหวังที่จะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปนครราชสีมา1ชั่วโมงก็อาจจะต้องรอยาวไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาอัปเดตแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะมีขึ้นในปี2566ด้วยค่ะว่าทางรัฐบาลเองหรือว่ากระทรวงคมนาคมจะแก้เกมอย่างไรให้โครงการนี้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีข่าวกันด้วยนะคะว่ากระทรวงคมนาคมผลักดันให้มีการสร้างเฟสที่2เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2565นะคะก็คือครบ5ปีเต็มในการเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่าไฮสปีดสายแรกของประเทศไทยตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนนะคะเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงหนองคายระยะที่1จากกรุงเทพมหานครไปถึงนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรซึ่งก็มีทั้งหมด14สัญญาวงเงินก่อสร้างอยู่ที่ 1.79 แสนล้านบาทค่ะซึ่งภาพที่ท่านเห็นนะคะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายหวังเสี่ยวเทารองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติจีนค่ะร่วมทำพิธีเริ่มก่อสร้างคันทางรถไฟไฮสปีดสายประวัติศาสตร์ที่มอหลักหินนะคะตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2560ค่ะเดิมนะคะแผนจะเปิดให้บริการเฟสแรกระยะที่1เนี่ยก็คือปีหน้าปี2566ค่ะแต่จนถึงวันนี้นะคะภาพรวมการก่อสร้างก็ดำเนินไปได้เพียงประมาณ 16% เท่านั้นเองซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการได้ปรับแผนเปิดบริการเรื่อยมานะคะและล่าสุดนะคะก็คาดว่าจะเลื่อนเปิดให้บริการระยะที่1เนี่ยเป็นปี2569ถึงปี2570ค่ะซึ่งกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีนโยบายให้การรถไฟเดินหน้าโครงการระยะที่2ก็คือจากช่วงนครราชสีมาไปถึงหนองคายระยะทาง356กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ3แสนล้านบาทค่ะซึ่งก็ได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จยื่นขอพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งคาดว่าจะเสนอโครงการต่อคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดรถไฟพิจารณาในเดือนมกราถึงเดือนกุมภาปี2566นี้แล้วค่ะก่อนที่จะเสนอกระทรวงคมนาคมแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะซึ่งหากที่ประชุมครม.เห็นชอบภายในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2566นะคะการรถไฟก็จะเริ่มกระบวนการประกวดราคาหรือว่าประมูลแล้วถ้าได้ผู้ชนะพร้อมลงนามสัญญาภายในปลายปี2566ค่ะซึ่งก็จะเริ่มงานก่อสร้างในปี2567แล้วก็ติดตั้งระบบอานัตสัญญาณใช้เวลาเกือบ4ปีเนื่องจากต้องใช้งานโยธาผ่านไปแล้ว 2-3 ปีนะคะถึงจะเริ่มงานติดตั้งระบบอานัตสัญญาณได้ตามแผนโครงการเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี2572ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมกระทรวงคมนาคมเองก็มีนโยบายให้เร่งรัดให้เปิดบริการให้ได้ภายในปี2571ค่ะเบื้องต้นโครงการระยะที่2นี้จะแบ่งเป็น13สัญญานะคะเป็นงานโยธา12สัญญาและก็งานระบบอานัตสัญญาณ1สัญญาค่ะ
โดยการรถไฟเองนะคะก็บอกว่าจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการรถไฟไฮสปีดระยะที่1จากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาซึ่งก็เรียกว่ามีความล่าช้ามากมาเป็นประสบการณ์นะคะเพื่อให้งานระยะที่2เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าเหมือนระยะที่1ค่ะสาเหตุของความล่าช้านะคะนอกจากจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานล่าช้าจากบางสัญญาทำงานได้อย่างรวดเร็วขณะที่บางสัญญาสถานะของงานก็คืบหน้าช้าจริงๆค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบปัญหาเรื่องการเวรคืนและผู้บุกรุกรวมถึงการประท้วงและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคค่ะสำหรับแผนที่จะตั้งไว้ในปี2566นะคะก็จะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มทำการขับไล่ผู้บุกรุกนะคะซึ่งอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสถานีบัวใหญ่สถานีขอนแก่นและสถานีอุดรธานีนะคะพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภคเพราะเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้โครงการล่าช้ามากโดยต้องให้จบก่อนลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลช่วงปลายปี2566ค่ะในส่วนของการเวรคืนโครงการระยะที่2นะคะคาดว่าจะมีปัญหาน้อยกว่าระยะที่1เพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นของการรถไฟค่ะโดยใช้เขตรถไฟเดิมเกือบทั้งหมดมีการเวรคืนพื้นที่น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าเขาค่ะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะโครงการระยะที่2มีเส้นทางครอบคลุมไปทั้งหมด4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายค่ะตลอดเส้นทางระยะทาง356กิโลเมตรโดยแนวเส้นทาง356กิโลเมตรนี้นะคะแบ่งเป็นทางรถไฟระดับพื้นดิน185กิโลเมตรและทางรถไฟยกระดับ171กิโลเมตรมี5สถานีซึ่งก็ได้แก่สถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสถานีบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสถานีขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายค่ะโดยมีสถานีขนถ่ายสินค้า1แห่งที่บริเวณสถานีรถไฟนาทาจังหวัดหนองคายนะคะรวมถึงจะก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานีนาทาจังหวัดหนองคายการออกแบบรางก็คือเป็นสแตนดาร์ดเกจค่ะขนาด 1.435 เมตรรถไฟจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายระยะทางรวม609กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นเองค่ะค่าโดยสารตลอดเส้นทางอยู่ที่ประมาณ984บาทนะคะส่วนระยะที่1จากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ107บาทถึง534บาทนะคะในอนาคตไทยลาวจีนก็จะเชื่อมต่อโครงข่ายร่วมกันระหว่าง3ประเทศโดยสปป.ลาวเห็นชอบให้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่2ซึ่งก็อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพแห่งที่1ที่จังหวัดหนองคายนะคะก็คือห่างจากสะพานเก่าไปอีกประมาณ30เมตรค่ะสะพานใหม่ก็จะมี4รางแบ่งเป็นมิเตอร์เกจขนาดราง1เมตร2รางสำหรับรถไฟทางคู่และก็สแตนดาร์ดเกจขนาดราง 1.435 เมตร2รางค่ะสำหรับรถไฟไฮสปีดฝ่ายไทยและฝ่ายลาวนะคะจะลงทุนค่าใช้จ่ายร่วมกันในอาณาเขตของแต่ละฝ่ายค่ะโดยกรมทางหลวงนะคะจะศึกษาออกแบบรายละเอียดประมาณ 1-2 ปีซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ได้ในกลางปี2567ค่ะแล้วก็เสร็จประมาณกลางปี2568ถึงปี2569ค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่เสร็จรถไฟไฮสปีดของไทยก็สามารถใช้สะพานข้ามไปยังฝั่งลาวเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนได้ทันทีช่วง 2-3 ปีนี้ต้องเจรจากับฝ่ายสปป.ลาวทำทวิภาคีร่วมกันให้รถไฟไฮสปีดไทยเดินรถ
ข้ามสะพานรถไฟแห่งใหม่แล้วก็ใช้รางของลาวเดินรถตามเส้นทางรถไฟลาวจีนไปยังคุนหมิงได้เลยนะคะโดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถนะคะแต่เมื่อรถไฟไฮสปีดไทยไปวิ่งบนรางของสปป.ลาวจะต้องลดความเร็วเดินรถให้เท่ากับความเร็วของรถไฟลาวจีนค่ะเพราะว่าระบบอนุสัญญาณไม่รองรับความเร็วสูงนั่นเองนะคะรถไฟลาวจีนความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโครงการรถไฟไฮสปีดไทยจีนความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอ๋อและที่สำคัญรถไฟลาวจีนก็เป็นแบบทางเดี่ยวนะคะไม่ได้เป็นทางคู่เหมือนประเทศไทยค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายๆท่านก็อาจจะมีความหวังว่าอยากจะขอนั่งไฮสปีดของประเทศไทยสักครั้งนะคะอย่างแรกแอดมินว่าเราต้องไปออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเพื่อที่จะได้รอถึงตอนนั้นเราจะได้มานั่งด้วยกันนะคะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันตอนนี้ผ่านไป5ปีการก่อสร้างก็คืบหน้ายังไม่ถึง 20% ความหวังก็อาจต้องรอยาวไปสักนิดนึงนะคะกว่าจะสิ้นสุดการรอคอยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกอย่างจะราบรื่นพัฒนาประเทศไทยต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพรวมของการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดไทยจีนนะคะท่านใดที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดิมดาวรายดีด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันเสมอมาค่ะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ